ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมามองหาโอกาสทางการลงทุนในปีหน้ากันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูติดตามข่าวช่วงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าปีหน้าเนี่ยมีข่าวดีรออยู่หลายเรื่องเลยค่ะแต่ว่าข่าวดีแบบนี้จะส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรบ้างนะคะวันนี้มาค้นหาคำตอบกันนะคะกับทางพี่ยูหรือว่าคุณวินยูศรีวิริยานนท์ค่ะหัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุนจากทางบลจ.1ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะคะขออนุญาตว่าคุณยูหรือพี่ยูเลยกันนะคะยินดีครับอันนี้จะให้ทางพี่ยูช่วยบอกหน่อยละกันค่ะว่าตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นไทยณปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะมีแต่ข่าวดีรออยู่ในอนาคตเลยนะคะพี่ยูเห็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคะครับก็จริงๆเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่ตอนต้นปีนะครับตั้งแต่ GDP เราประกาศนะครับลองถ้าเกิดผมขอย้อนภาพกลับไปให้ฟังนะครับว่าตอนต้นปีควอเตอร์1เนี่ยเรามองว่า GDP เราจะโตเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ในตลาดมองกันโตประมาณสักไม่เกิน 3 2.8 2.9 ประกาศออกมา 3.2 ควอเตอร์2เป็นยังไงครับควอเตอร์2เนี่ยคนก็คาดการณ์ว่าโตมาสัก 3.2 3.3 ออกมาเท่าไหร่ครับ 3.7 โอ้ 7.7 เลยใช่ไหมใช่ถูกต้องนะครับควอเตอร์3เป็นไงครับมองกันไม่โต4นะมองกันว่าไม่โต4 3.8 3.9 นะครับคนที่มอง4ก็มีน้อยออกมาเท่าไหร่จำได้ไหมครับจำไม่ได้ค่ะพี่ 4.3 ใช่จะเห็นได้ว่าแต่ละควอเตอร์เนี่ยมันเซอร์ไพรส์มาตลอดและเซอร์ไพรส์แบบตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะไม่ใช่แค่จุดเดียวอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องอันนั้นคือจุดเริ่มต้นนะครับว่าเหมือนกับโมเมนตัมทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ดีกว่าคาดมากนะครับถ้าถามว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ GDP เราโตผมคิดว่าทุกคนคงจะตอบได้ปีนี้มีอะไรดีการส่งออกดีท่องเที่ยวดีใช่ไหมฮะสองตัวปัจจัยหลักๆนะครับ2 ตัวหลักๆส่งออกเนี่ยเราเห็นตอนช่วงกลางปีเนี่ยอาจจะเห็น2ดิจิต growth ก็โต10กว่า%12-13นะครับในควอเตอร์3นี่โตมาสัก8นะครับก็จะเห็นว่ามันก็โตนะครับแต่ก็อัตราการโตเนี่ยมันจะเริ่มลดน้อยลงแล้วนะครับถ้ามองไปปีหน้านะครับเราคิดว่าการส่งออกน่าจะชะลอไหมฐานมันสูงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าอาจจะโตได้ไม่ถึง 10% แล้วอาจจะเห็นตัวเลขประมาณสัก 5-6% นะครับแต่ก็ยังโตอยู่นะครับส่วนนักท่องเที่ยวปีแล้วเนี่ย 32.9 ล้านคนนะครับปีนี้ช่วงต้นปีเนี่ยเราก็ติดลบไปนิดหน่อยตอนควอเตอร์1นะครับเป็นเพราะอะไรนะครับก็มาจากการปรับปรามทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับแล้วก็ช่วงไว้อะไรใช่ไหมฮะก็ทำให้ติดลบไปแล้วนักท่องเที่ยวจีนหายไปนะครับแต่พอควอเตอร์2ควอเตอร์3เนี่ยเราได้อย่างอื่นมาทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยุโรปอินเดียนะครับที่เศรษฐกิจเขาเริ่มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันปรับตัวดีขึ้นฝั่งรัสเซียนะครับก็จะมาท่องเที่ยวบ้านเรามากขึ้นนะครับพอควอเตอร์2ควอเตอร์3โมเมนตัมเริ่มมาแล้วจีนเริ่มกลับมาแล้วนะครับจีนถ้าเกิดดู9เดือนปีนี้กับ9เดือนปีแล้วไม่ติดลบแล้วนะครับเริ่มกลับมายืนแล้วนะครับก็บวกเล็กน้อยบวกมาตั้ง 1% หมายความว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดดูภาพทั้งหมด 32.9 ล้านคนปีนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะเห็นตัวเลขประมาณ35ล้านคนก็โตไม่เยอะนะครับ 6% 7% แต่ว่าเป็นตัวเลขที่ดีใช่ค่ะเป็นตัวเลขที่ดีนั่นก็คือเป็นแคทาลิสต์ทำให้ GDP บ้านเราเนี่ยได้มาจากของการส่งออกแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับทีนี้ยังไม่จบตรงนั้นนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างนะครับคือถ้าเกิดดูในชาร์ตเนี่ยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส3เนี่ยส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนะครับมันเป็นฟันเฟืองที่นะครับในรูปนะครับจะเห็นได้ว่าส่งออกเนี่ยโตประมาณ 8.1% นะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกภาคบริการเนี่ยโตประมาณ 5% อันนี้ก็ลิงก์กับการท่องเที่ยวนะครับแต่ตัวที่เริ่มหมุนนะครับก็คือการบริโภคภาคเอกชนแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนนะครับจะเห็นรอมานานแล้วนะคะใช่มันค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาส3เนี่ยโตถึง 3.1% นะครับคือมันชะลอมาพอสมควรและตามภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะภายในประเทศอาจจะรอเศรษฐกิจภายนอกที่ดีขึ้นนะครับเมื่อส่งออกดีขึ้น SME เริ่มดูดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ้างงานก็จะดีขึ้นการบริโภคภาคเอกชนก็จะตามมานะครับประกอบกับปีนี้ไม่มีภัยแล้งนะครับเพราะเนี่ยผลผลิตภาคการเกษตรก็ดีขึ้นเพราะเนี่ยตามโรงงานต่างๆที่ต้องผลิตตามเนี่ยใช้ผลผลิตภาคการเกษตรเอามาผลิตเนี่ยก็มีการจ้างงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ้างงานค่อยๆดีขึ้นอัตราการจ้างงานแม้แต่เวทหมายถึงค่าจ้างแรงงานก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคภาคเอกชนเริ่มหมุนแล้วเรายังคิดว่าโมเมนตัมยังต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้านะครับอันนั้นคือฟันเฟืองอีกตัวหนึ่งอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนนะครับรัฐบาลเนี่ยบิดพวกไม่กลับโปรเจกต์ไปเยอะแล้วนะครับปีหน้าถามว่ายังมีไหมก็ยังมีพวกรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายนะครับหรือว่าเงินที่เม็ดเงินที่จะลงจริงๆนะครับอย่างรถไฟฟ้าสายสีส้มสีชมพูนะครับที่จะเริ่มสร้างกันในปีหน้าอันนั้นก็จะเป็นเม็ดเงินลงทุนที่ต่อเนื่องไปในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของฟันเฟืองอีก2ตัวที่อย่างที่เรียนว่าการบริโภคภาคเอกชนเริ่มหมุนแล้วปีหน้าก็จะหมุนมากขึ้นนะครับการลงภาคเอกชนก็เหมือนกันเริ่มหมุนแล้วปีหน้าก็เริ่มหมุนนะครับคือเรียกได้ว่าตั้งแต่ไตรมาส 3ของเราต้นมาเราเริ่มเห็นฟันเฟืองหลายๆตัวหมุนพร้อมๆกันถูกไหมคะซึ่งการที่ฟันเฟืองเล็กๆหมุนหลายๆตัวพร้อมๆกันเนี่ยเฟืองใหญ่อย่างเศรษฐกิจของไทยเราเองมันก็ต้องย่อมที่จะส่งผลหมุนเร็วตามไปด้วยดังนั้นถ้าเกิดเรามองประเมินถึงควอเตอร์ 4ในปีหน้าที่เรากำลังจะได้เห็นเนี่ยก็น่าจะยังคงโมเมนตัมได้อยู่ถูกไหมคะเหมือนถึง GDP ปีนี้ถูกไหมควอเตอร์ 4ปีนี้ที่กำลังจะประกาศในปีหน้าต้นปีใช่ไหมครับซึ่งเราก็คงคิดว่าตัวเลขคงจะไม่ต่ำกว่า 4% อยู่ดีนะครับเราคิดว่ายังโอเคอยู่นะครับเพราะว่ารัฐบาลก็กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะช้อปปิ้ง 15,000 บาทใช้หมดหรือยังครับใช้เกินมีบ้างอันไหนที่จำเป็นแล้วก็ซื้อตามนั้นค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ใช้กันนะครับอันนี้คือในแง่ของตัวในประเทศถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเรามองถึงในเรื่องของทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเรายังต้องมองคู่ค้าคนสำคัญคือปัจจัยต่างประเทศด้วยอันนี้ยังคงเห็นปัจจัยบวกจากทางฝั่งต่างประเทศด้วยไหมคะถ้าเกิดดูประเทศหลักนะครับอย่าง US นะครับ GDP ไตรมาส 2กับไตรมาส 3เนี่ยโต 3% นะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าในช่วงที่เขาเศรษฐกิจเขาแย่เนี่ยเขา2หรือต่ำ1นะครับตอนนี้ขึ้นมา3คือโมเมนตัมมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่งั้นแล้วคงไม่ลดมาตรการ QE ออกถูกไหมฮะถ้าเกิดเศรษฐกิจของเขาดีขึ้นนะครับเขาเห็น GDP ที่ดีขึ้น 3% ปีหน้าก็คงเห็นตัวเลข 3% นะครับนั่นคือหมายความว่าโมเมนตัมทางเศรษฐกิจของเขาก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีเขาเลยดึงมาตรการ QE ออกได้แล้วก็การขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจเขาแข็งแรงแล้วเขาถึงกล้าขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของค่าจ้างแรงงานของเขาก็ปรับตัวสูงขึ้น unemployment rate ค่าการว่างงานก็ต่ำลงจนต่ำผมว่าต่ำมากเกินไปแล้วหรืออยู่4นิดเองมั้งครับใช่ไหมครับมันต่ำกว่าเป้าเขาพอสมควรก็รออยู่แค่ตัวเลขเงินเฟ้อนี่แหละค่ะที่เมื่อไหร่จะปรับถึงสักทีซึ่งอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขหลักเหมือนกันที่ทางเฟดเขามองกันอยู่ราคาน้ำมันก็ยืนอยู่ได้ประมาณ 50-60 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเพราะเนี่ยเดี๋ยวเงินเฟ้อยังไงของฝั่งเขายังไงก็คงต้องตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศคู่ค้าของเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับการส่งออกของเราเชื่อไหมครับอย่างของเราเนี่ยเห็นตัวเลขของเราประมาณ 8% เนี่ยในไตรมาส 3เชื่อไหมฮะบ้านอื่นโตมากกว่าเราอีกอย่างแถบนี้เนี่ยบางประเทศโตกัน 20% นะเดี๋ยวนะคะนี่คือตัวเลขส่งออกใช่ของพวกอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับพวกนี้ตัวเลขมากกว่าเราอีกนะครับหรือว่าทางฝั่งเหนือทางไต้หวันเกาหลีนะครับตัวเลขส่งออกเขาดีกว่าเราอีกนั่นคือส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศคู่ค้าของเราแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแสดงว่าความแข็งแกร่งนี้มีจากทั้งภายนอกแล้วก็ภายในประเทศซึ่งถ้าเกิดดูจากความแข็งแกร่งภายในประเทศเมื่อกี้ที่พูดไปปัจจัยเรื่องของมหภาคทางภาครัฐบาลเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเลยนะคะว่าเขามีการกระตุ้นทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเรียกว่าผ่านจุดบอททอมไปได้แล้วถูกไหมคะใช่เราก็คิดว่ามันผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็มี positive momentum คือโตขึ้นเรื่อยๆแล้วในแง่ของตัวบริษัทจดทะเบียนจริงๆนะคะตัวกำไรเขาทำได้ดีขึ้นด้วยไหมคะตัวกำไรเนี่ยต้องเรียนว่าในไตรมาส 3นะถ้าเราไม่นับตัว PTT ปตท.สผ.นะครับที่บุ๊กimpairment loss ไปนะครับ500กว่าล้านเหรียญนะครับก็10,000 กว่าล้านบาทนะครับนอกนั้นเนี่ยดีหมดนะครับก็มีไอเทมพิเศษตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ทำให้อาจจะ earning ของบริษัทจดทะเบียนโดยภาพรวมอาจจะโตไม่ได้เยอะนะครับก็มีแค่ตัวนี้ถ้าเกิดถอดตัวนี้ออกไปเนี่ยเราก็ยังโตได้ดีนะครับงั้นแสดงว่าในแง่ของความแข็งแกร่งบริษัทจดทะเบียนที่รวมกันอยู่ในประเทศไทยก็ยังคงเห็นภาพศักยภาพทางการเติบโตได้อยู่ถูกไหมคะถูกต้องอะไรอย่างนี้เศรษฐกิจมีเหมือนจะมีแต่ข่าวดีหมดเลยนะคะเราก็ยังรอเรื่องของที่บอกไปตัวเงินเฟ้อก็ต้องมาเหมือนกันอันนี้ถ้าเกิดเราคาดหวังในของปีหน้าเนี่ยเรายังเห็นโมเมนตัมแบบนี้ส่งต่อไปได้อีกนานแค่ไหนคะพี่ยูคืออย่างเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเกิดเราดูราคาน้ำมันเนี่ยจะเห็นว่ามันยืนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเงินเฟ้อยังไงก็คิดว่าคงต้องตามมาเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็โอเปกนอนโอเปกก็ตกลงกันแล้วนะครับว่าจะคัดซัพพลายคัดกำลังการหมายถึงเมนเทนนะครับไม่ได้เพิ่มกำลังกันใช่นะครับเพราะนี้ไปจนถึงสิ้นปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าราคาน้ำมันน่าจะยืนอยู่ได้ในระดับเนี้ย50 เหรียญ 60 เหรียญนะครับจนปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อราคาน้ำมันยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับและประกอบกับเรื่องของคอนซัมชันในประเทศเราเชื่อว่าดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อโอกาสปีหน้ากลับมานะครับเงินเฟ้อกลับมาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็น่าจะมีโอกาสด้วยถูกไหมคะแบบนี้ทีนี้เมืองไทยเนี่ยต้องเรียนว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในมุมมองของบริษัทเรานะครับเราคิดว่าเมืองไทยคงยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าสังเกตดูจากค่าเงินบาทมันแข็งค่าซะจนจริงๆแข็งมากกว่าเพื่อนบ้านเราอะค่ะใช่นะครับถ้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะมี impact ในเรื่องของเงินบาทจะยิ่งแข็งค่าขึ้นไปมาก นั้นผมเลยเชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยสำหรับเมืองไทยอาจจะทำยากนิดนึงอาจจะไม่เห็นสัญญาณตอนนี้ใกล้ๆเร็วๆนี้ใช่ไหมคะอะไรอย่างนี้เซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจลงทุนบ้างคะถ้าเราเชื่อนะครับว่าปีหน้าเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเซกเตอร์ใหญ่นะครับที่ล้อไปกับภาพเศรษฐกิจเซกเตอร์แรกเลยก็คือแบงค์นะครับปีนี้เนี่ยเราคิดว่าแบงค์เนี่ยน่าจะปล่อยสินเชื่อได้ประมาณสัก 4% นะครับแล้วก็ปีหน้าเราน่าจะเห็นตัวเลขประมาณ 6-7% นะครับอันนั้นก็คือภาพของแบงค์นะครับแบงค์เนี่ยดีขึ้นในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยในเรื่องของการตั้งสำรองหนี้เสียนะครับช่วงปีที่ผ่านมาก็ตั้งสำรองไปเยอะแล้วหนักหน่วงเลยค่ะใช่ปีหน้าน่าจะภาระเริ่มลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ net profit นะครับสำหรับปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าน่าจะดีแล้วก็น่าจะเป็น record high ด้วยนะครับเพราะว่าใจของกลุ่มแบงค์นะครับเพราะว่าเขาทำ record ไว้เมื่อสัก3 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงจากการตั้ง provision นะครับการตั้งสำรองนะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะโต 3% เงี้ยนะครับก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวได้ดีถ้าเกิดปีหน้าโต 4เราคิดว่าถ้าเกิดเอาสถิติในอดีตนะครับสินเชื่อโตประมาณ 1.5 เท่าของ GDP นั่นก็คือประมาณ6นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าแบงค์เนี่ยสินเชื่อมาภาระการตั้งสำรองน้อยลง bottom line หรือ net profit ดีขึ้นนะครับอันนั้นคือเซกเตอร์ใหญ่นะครับส่วนเซกเตอร์อื่นๆที่ตามมาเนี่ยเราก็คงจะลิงก์กับภาพเศรษฐกิจในเรื่อง consumption นะครับเรื่อง consumption มีอะไรนะครับหลักๆก็คือ commerce ใช่ไหมฮะ commerce เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูในเรื่องของตัวเลข same store sales growth ของพวกห้างนะครับหรือว่าร้านค้าปลีกเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันติดลบมาตลอดจนไตรมาส 3เนี่ย Same Store Sales Growth เริ่มเป็นบวกแล้วเราก็คิดว่ามันก็ยังบวกต่อในไตรมาส 4แล้วก็บวกในปีหน้าเพราะฉะนั้นกลุ่ม Commerce ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราชอบนะครับอีกเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของมีเดียนะครับมีเดียถ้าเกิดไปดูนะครับถ้าเกิดไปดูนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยอดโฆษณานะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยถ้าฟื้นตัวเนี่ยมันก็จะส่งผลดีกับในเรื่องของสื่อโฆษณาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมาถ้าเกิดดู9เดือนแรกนะครับของปีนี้10เดือนแรกไม่ใช่9เดือนแรก10เดือนแรกของปีถึงออกตุลาคมยนถึงออกตุลาคม17นะครับเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยทั้งระบบเนี่ยติดลบประมาณ 9% จากปี16นะครับ17กับปี16นะครับติดลบประมาณ 9% นะครับสาเหตุเนี่ยมาจากอะไรนะครับก็เราอยู่ในช่วงวัยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเงินโฆษณาอาจจะหายไปบ้างนะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจในประเทศนะครับที่มันยังอาจจะไม่ได้แข็งแรงดีมากในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มฟื้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อาจจะเห็นตัวเลขติดลบประมาณ 9% แต่ในช่วงจากนี้ไปเนี่ยเราคิดว่าในปีหน้าคอนซัมชันมานะครับพวกสินค้าอุปโภคบริโภคก็ต้องโฆษณามากขึ้นใช่ถูกต้องนะครับเราเริ่มเห็นตัวเลขค่าโฆษณาบนดิจิทัลทีวีเนี่ยคือมันมีอนาล็อกทีวีกับดิจิทัลทีวีนะครับอนาล็อกเนี่ยปรับตัวลดลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็คงรอเวลาคนดูอนาล็อกก็จะน้อยลงส่วนทางฝั่งดิจิทัลทีวีเนี่ยเป็นบวกมาโดยตลอดนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยนะครับมันก็ยังติดลบนะครับนั้นเนี่ยเรามองว่าสื่อโฆษณาในปีหน้าน่าจะดีนะครับนี่ก็จะมีกลุ่มแบงก์แล้วก็คอมเมอร์สแล้วก็เป็นกลุ่มมีเดียใช่ไหมคะแล้วมีกลุ่มไหนที่น่าสนใจอีกไหมคะอีกเซกเตอร์หนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะให้ความสนใจก็คือในเซกเตอร์ของได้ประโยชน์จากเรื่องของธีม EEC โอ้ธีมใหญ่นะคะนี่ใช่เพราะว่า EEC เนี่ยตอนนี้กฎหมายกำลังร่างอยู่แล้วเราคิดว่าน่าจะผ่านได้ในช่วงต้นปีหน้าได้ไหมต้นปีหน้ามกรานะครับในช่วงเดือนมกรานะครับซึ่ง3จังหวัดนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือชลบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็ระยองนะครับจะต้องลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเยอะมากซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีเม็ดเงินลงทุนเนี่ยประมาณ 750,000 ล้านบาทนะแต่ว่าก็เป็นแผนระยะยาวนะครับไม่ใช่ว่าปีเดียวสร้างเสร็จนะครับมันก็ต้องใช้ระยะเวลา3ปี5ปีว่าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบรางระบบถนนนะครับรวมทั้งสนามบินนะครับแล้วก็จะเกิดเมืองใหม่ๆนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่สนใจที่จะมาตั้งโรงงานที่จะลงทุนใช่ในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่รัฐบาลส่งเสริมอันนั้นก็จะเป็นธีมใหญ่นะครับสำหรับปีหน้าถ้ามองภาพอย่างนี้แล้วนะครับเราก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยในช่วงต้นปีหน้าน่าจะเศรษฐกิจไทยน่าจะดีหุ้นไทยก็น่าจะตอบรับซึ่งถ้าเกิดเป็นธีม EEC เนี่ยส่วนที่จะได้ผล ประโยชน์เนี่ยก็จะมีทั้งตัวนิคมถูกไหมคะรับเหมาก็ได้ถูกไหมคะซึ่งพวกนี้ก็จะมาก่อนด้วยไหมนี่ไม่นับท่องเที่ยวด้วยนะเพราะมันก็จะเกิดเมืองใหม่ๆแล้วก็การเดินทางการท่องเที่ยวมันจะง่ายขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็จะมาเข้าสู่พื้นที่ได้ง่ายขึ้นด้วยบางทีคนมาทำงานจากต่างประเทศอาจจะเอาครอบครัวเข้ามาด้วยก็ช่วยเพิ่มกระตุ้นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในประเทศได้อีกถูกต้องโอ้ทีมเซกเตอร์น่าลงทุนเยอะแบบนี้เลยนะคะในปีหน้าเนี่ยนี่ผมยังไม่นับถึงเรื่องการเลือกตั้งด้วยนะเพราะว่าท่านนายกก็ประกาศไปแล้วนะครับว่าพฤศจิกายนปีหน้านะครับเราก็จะมีการเลือกตั้งซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็รอกฎหมายลูกอยู่นะครับกฎหมายแม่ผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังร่างกฎหมายลูกอยู่ซึ่งตามโรดแมพของท่านนายกก็ประมาณพฤษภาคมหรือมิถุนายนจะประกาศใช้หลังจากนั้นนับไป5เดือนนะครับก็จะไปตกเดือนพฤศจิกายนที่จะเข้าสู่โหมดเลือกตั้งซึ่งถ้าเราไปดูย้อนหลังในอดีตนะปีที่มีการเลือกตั้งเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะดีกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ถ้าดูการธีมการเลือกตั้งนะทุกๆประเทศปีไหนที่มีการเลือกตั้งเนี่ยหุ้นจะเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าย้อนหลังกลับไปดูเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นตัวเลขหลายๆตัวเนี่ยที่มันดีขึ้นนะครับอย่างเช่น GDP นะครับGDP เนี่ยดีกว่าค่าเฉลี่ยนะครับมาจากอะไรมาจาก3ส่วนหลักๆเลยนะครับก็คือ private consumption นะครับ private consumption อันที่2ก็คือ public consumption นะครับแล้วก็อันที่3คือ private investment นะครับในเรื่องของ consumption เนี่ยทำไมถึงมานะครับก็เวลาเข้าสู่โหมดเลือกตั้งทุกพรรคการเมืองต้องหาเสียงถูกไหมฮะเราก็จะเห็นสื่อโฆษณาเนี่ยเยอะมากเลยตามป้ายบิลบอร์ดตามท้องถนนแล้วเป็นทั่วประเทศด้วยนะคะใช่ทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ทีวีก็ยังมีถูกไหมฮะนอกจากนั้นในการจัดกิจกรรมหาเสียงก็ต้องเปิดปราศัยนะครับกลางวันก็มีรถกระบะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยยอดขายรถกระบะยอดขายมอเตอร์ไซค์ยอดขายโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมาเพราะเนี่ยก็เป็นปกติที่คนก็จะบริโภคกันเยอะขึ้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของธีมคอนซัมชั่นที่เข้ามาบวกเข้าไปอีกนะครับแล้วเรื่องของในเรื่องของ private investment นะครับภาคเอกชนก็มีการลงทุนมากขึ้นด้วยนะครับเห็นความเชื่อมั่นแล้วใช่นั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยเศรษฐกิจในปีหน้าของเราอีกวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้แต่และก็ทางพี่ยูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ